วัสดีครับนี่คือ Insight New Podcast วีรกรรมเคร้อยล้านยกระดับความรุนแรงตบป้าเป้าล็อกคอธนาธรอาการจิตเวชหรือเปล่าพนักงานสอบสวนรอผลตรวจสภาพจิตเคร้อยล้านเพื่อยืนยันอาการป่วยหลังเคยก่อคดีลักษณะนี้มาหลายพื้นที่แล้วกลับมาเป็นข่าวใหญ่โตอีกครั้งสำหรับนายคเนศพิษณุเทพจักรภพมหาเดชาหรือเคร้อยล้านนักธุรกิจชาวอินเดียและเจ้าของร้านตัดสูทโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งหลังค่ำวันที่23ตุลาคมได้บุกเข้าไปพบธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าในการมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่กระทบกระทั่งกับกาดที่รักษาความปลอดภัยธนาธรจนทำให้เกิดเหตุการณ์ชนมุนหลังเคร้อยล้านตะโกนว่ามีระเบิดทำให้คนในงานสัปดาห์หนังสือแตกตื่นแล้ววิ่งหนีกันจ้าละวันก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ลุมพินีจะเข้าระงับเหตุพร้อมควบคุมตัวเคร้อยล้านสอบปากคำและแจ้งข้อหาตามมาตรา384ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงข้อหาอื่นๆโดยเคร้อยล้านย้ำว่าเข้าไปต่อว่าตักเตือนนายธนาธรขณะแจกลายเซ็นอยู่ในงานแต่ยังไม่ได้โดนตัวธนาธรแต่อย่างใดมีแต่ตนที่ถูกกาดของนายธนาธรรุมทำร้ายเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและตนได้ให้การปฏิเสธทั้งหมดแต่ส่วนตัวจะแจ้งความกลับคนที่มาทำร้ายตนหรือไม่นั้นต้องรอเวลาเพื่อตัดสินใจอีกครั้งขณะที่ธนาธรเตรียมฟ้องร้องข้อหาทำร้ายร่างกายเพราะถูกเคร้อยล้านล็อกคอทำให้หายใจไม่ออกพร้อมระบุว่านายเคร้อยล้านมาล็อกคอก็มีการตะโกนดังๆว่าผมมีระเบิดนะจนทำให้คนที่อยู่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเกิดความสับสนโอลหม่านทุกคนก็กลัวหมดอย่าลืมว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์หนองบัวลำพูมาไม่นานนี้เพราะฉะนั้นเกิดมีคนจะวางระเบิดปากต่อปากตนเองไม่ได้เห็นด้วยตาผมยืนอยู่ที่บูธแต่ฟังจากคนจัดงานเกิดจากคนที่สับสนวุ่นวายและทยอยกันวิ่งกรูเข้าไปหาทางออกซึ่งหลายคนไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าพอเห็นคนวิ่งก็วิ่งตามจึงเกิดความสับสนโอลหม่านขึ้นนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมมีอาการฟกช้ำนิดหน่อยซึ่งเกิดจากความชุลมุนวุ่นวายและเกิดจากการล็อกคอและเสียสีไปมาที่คอนายธนาธรกล่าวหากย้อนดูประวัติเคร้อยล้านพบว่าในอดีตถูกแจ้งข้อหาในลักษณะใกล้เคียงกับกรณีดังกล่าวด้วยกันหลายคดีด้วยกันตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารปี2549เคร้อยล้านตกเป็นข่าวโด่งดังหลังนำรถตัวเองมาจอดและพ่นสีสเปรย์ใส่รถหน้าสำนักงานเลขานุการกองทัพบกโดยมีข้อความว่าทหารผู้ยิ่งใหญ่ก่อนจะตะโกนว่าทหารทำดีมากเราสู้จนตายแม้จะมีเงินเยอะแต่ก็ไม่มีความสุขทำดีแล้วเราสู้ต่อไปจากนั้นเคร้อยล้านเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีอ้างว่าถูกมือปืนขับรถยนต์ไล่ยิงอ้างสาเหตุว่าเพราะตนเองให้เป็นพยานกับคตส.ในคดีทุจริตซื้อที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบังปี2562เคร้อยล้านได้ขับรถเบนซ์รุ่น 4350E สีดำติดสติ๊กเกอร์รอบคันรถจอดหน้าห้างสรรพสินค้าย่านราชประสงค์นำกรอบรูปมาวางไว้หน้ารถและโปรยดอกไม้รอบรถยนต์พร้อมกับนำงูเห่าออกมาปล่อยบนพื้นถนน2ตัว1กุมภาพันธ์2565ขับรถหรูมาจอดกลางถนนบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมกับปล่อยงูและใช้อาวุธมีดพยายามทำร้ายตนเองสร้างความตกใจให้ประชาชนโดยรอบ13กุมภาพันธ์2565คุ้มคลั่งก่อเหตุเอาสีราดตัวเองที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านปทุมวันและไปยืนตะโกนโวยวายสนามบินสุวรรณภูมิโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและเช็คอินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจำนวน2ครั้งโดยเป็นข้อความเชิงข่มขู่ทั้งยังปล่อยภาพงูพิษจำนวน2คลิป24กุมภาพันธ์2565โดนจับที่มุมไบประเทศอินเดียต้องโทษจำคุก3เดือนฐานสร้างความวุ่นวายเข้าข่ายกระทำความผิดซ้ำซาก10พฤษภาคม2565เข้าไปทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าวรวรรณแซ่อั้งหรือป้าเป้าหนึ่งในนักกิจกรรมการเมืองในระหว่างร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มเดมโฮปบริเวณสกายวอล์กหน้าห้างมาบุญคองจนถูกแจ้งความดำเนินคดีโดยเคร้อยล้านได้ยอมรับว่าอยู่ระหว่างการกินยารักษาอาการจิตที่แพทย์จัดใ
แต่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้มีอาการทางจิตหรือบ้าตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมขอโทษป้าเป้าเพราะสำนึกได้ว่าเป็นผู้สูงอายุทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่าพฤติกรรมในช่วงต้นๆของเคร้อยล้านเป็นลักษณะข่มขู่สร้างความตื่นตระหนกแต่ไม่เคยทำร้ายใครจนได้รับบาดเจ็บที่ผ่านมาจึงมีการแจ้งความและบางกรณีก็ไม่มีผู้แจ้งความยกเว้นในปีนี้เคร้อยล้านเริ่มใช้ความรุนแรงด้วยการทำร้ายร่างกายป้าเป้าจนนำไปสู่กรณีนายธนาธรอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภาสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.เปิดเผยว่ากรณีเคร้อยล้านขณะนี้พนักงานสอบสวนรอผลตรวจสภาพจิตจากแพทย์เพื่อยืนยันว่ามีอาการป่วยทางจิตเวชหรือไม่แม้ว่าก่อนหน้านี้เคร้อยล้านจะเคยก่อเหตุคดีลักษณะนี้มาหลายพื้นที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบประวัติการรักษาอาการทางจิตเวชในส่วนของเคร้อยล้านถือเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วดังนั้นการเอาผิดผู้ปกครองหรือผู้ดูแลกรณีที่ปล่อยปะละเลยจะเป็นไปได้ยากยังให้ความมั่นใจว่าหลังจากคดีนี้จำเป็นต้องมีการทบทวนถอดบทเรียนกรณีผู้ป่วยทางจิตเวชใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมโดยมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในอนาคตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ